สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่5สิงหาคมพุทธศักราช2557สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2555ถึง2556เป็นวันที่8วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2555ถึง2556ณอาคารใหม่สวนอัมพรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่8ซึ่งในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน3คนมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 4,184 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการวิจัยและการบริการวิชาการส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติโดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เช่นโครงการราชนครินทร์เฉลิมพระเกียรติ84พรรษามหาราชาการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติราชนครินทร์วิชาการและวิจัยครั้งที่6โครงการความร่วมมือกับจังหวัดฉะเชิงเทราและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางในการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นองค์ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพคุณธรรมมีศักยภาพทัดเทียมกับประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้เป็นหลักสูตรนานาชาติมีความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการเรียนการสอนและการวิจัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ127ปีวันนี้เวลา 9:43 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ127ปีวันที่5สิงหาคม2557ณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้ทรงวางพานพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีถวายสังฆทานซึ่งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสถาปนาสถาบันการศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2430เดิมชื่อคาเดตสกูลและโรงเรียนทหารสรานรมตามลำดับต่อมาได้พัฒนาและเปลี่ยนสถานที่ตั้งชื่อและหลักสูตรการศึกษาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศปัจจุบันโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งอยู่ที่ตำบลพรหมณีอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกมีภารกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกเพื่อรับใช้ประเทศชาติทั้งในด้านการพัฒนาและปกป้องอธิปไตยโดยมีคุณลักษณะสำคัญ4ประการคือมีความรู้ด้านวิชาการระดับอุดมศึกษามีความรู้ความสามารถด้านวิชาการทหารสามารถรับราชการเป็นผู้บังคับหน่วยระดับหมวดในกองทัพบกและมีสุขภาพพลานามัยที่ดีเข้มแข็งอดทนรวมทั้งมีคุณธรรมและจริยธรรมวันที่5สิงหาคมของทุกปีถือเป็นวันที่สำคัญยิ่งของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในทุกๆปีทางโรงเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ข้าราชการศิษย์เก่าและนักเรียนในร้อยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยในปีนี้ศิษย์เก่าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าทุกรุ่นทุกหลักสูตรได้เดินทางไปร่วมน้อมรำลึกและวางพานพุ่มประดับดอกไม้หน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระเจ้าข้าขอรับด้วยก้าวเรือของในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาท
เวลา 14:35 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาตินำคณะผู้จัดทำโครงการวิจัยเรื่องการประดิษฐ์เครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องฆ่ามอดข้าวด้วยคลื่นความถี่วิทยุเพื่อส่งใช้ในโครงการพระราชดำริต่างๆตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชาติชายอุทัยพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนำคณะข้าราชการและผู้นำกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดชุมพรเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดชุมพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทอดพระเนตรภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรอบปฐมทัศน์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษา12สิงหาคม2557วันนี้เวลา 16:15 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังโรงภาพยนตร์สยามภาวาลัย Royal Grand Theater ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเรื่องด้วยรักและเรื่องเสียงจากแดนใต้รอบปฐมทัศน์ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษา12สิงหาคม2557โดยเรื่องด้วยรักหรือ Because of Love เป็นภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือและเรื่องเสียงจากแดนใต้หรือ Sound of the South เป็นภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองเรื่องได้ประมวลพระราชกรณียกิจพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยที่ได้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อประชาชนชาวไทยให้มีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอาทิด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และรักษาต้นน้ำลำธารในภาคเหนือเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวเขาอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของภาคใต้เพื่อให้ชาวประมงได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่กับทะเลอีกครั้งนอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติอีก2เรื่องได้แก่ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่องชัยชนะบนแผ่นดินอีสานและภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพื้นที่ภาคกลางเรื่องทศวรรษแรกของการทรงงานโดยทั้ง4เรื่องจะนำไปฉายณพระลานพระราชวังดุสิตในวันที่10และ11สิงหาคม2557เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดผู้แทนพระองค์มอบโล่แก่ผู้ชนะการประกวดประกอบอาหารและของหวานที่ทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ระดับเขตเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงวันนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรีจังหวัดชลบุรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตโปรดให้พลอากาศเอกอนุพันธ์สนิทวงศ์ณอยุธยารองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบโล่แก่ผู้ชนะการประกวดประกอบอาหารและของหวานที่ทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ระดับเขตซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพื่อยกระดับสู่การขยายช่องทางการตลาดและบริโภคด้วยการส่งเสริมให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารและอาหารหวานที่ทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ให้หลากหลายอันจะนำไปสู่การเพิ่มอุปสงค์และยังผลให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นสำหรับรางวัลชนะเลิศประเภทอาหารพื้นเมืองจานเดียวได้แก่นางเสมือนพานทองและนางสาวพิมพ์วิภาถนอมจีรนันท์เมนูอาหารข้าวมันไรซ์เบอร์รี่ส้มตำประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยโดยในเวลา 14:00 นคณะสงฆ์วัดป่าดาราภิรมย์และคณะศิษยานุศิษย์พระพุทธพจนวราภรณ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 21:00 นสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถโหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.วัดบวร.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพหมายเลขโทรศัพท์02-280-9578เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันที่12 สิงหาคม 2557สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องที่ใดจังหวัดใดก็ตามเมื่อทรงพบและทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากหรือความเดือดร้อนของราษฎรนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะมีพระราชเสวนีให้ความช่วยเหลือทันทีเพื่อให้ราษฎรได้รับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจวบจนปัจจุบันนี้มีโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพต่างๆมากมายหลายโครงการเช่นการทอผ้าไหมเครื่องปั้นดินเผาเซรามิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่างบนพื้นที่สูงเป็นต้นสำหรับโครงการตามพระราชดำริที่สำคัญยิ่งพระองค์จะทรงเน้นเรื่องการปลูกป่าโดยทรงตระหนักว่าราษฎรในประเทศมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ที่ต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำและเพื่อให้มีน้ำที่สมบูรณ์ก็ต้องมีป่าที่สมบูรณ์ด้วยป่าไม้ก็คือแหล่งน้ำของคนไทยเราคนไทยเราไม่มีแหล่งน้ำที่อื่นไม่เหมือนชาติเพื่อนบ้านเรามีป่าไม้ที่เป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ของเราเพราะว่าต้นไม้จะรักษาน้ำไว้ใต้ดินทำให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร5โครงการเมื่อปี2525อาทิโครงการป่ารักน้ำที่บ้านติ้วอำเภอสองดาวโครงการป่ารักน้ำบ้านป่ารักน้ำตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินซึ่งพระองค์ทรงปลูกป่าเป็นแบบอย่างด้วยจากแนวพระราชดำริของพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องโ
ช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนจะเปะปะไปทั้งโน้นทีทั้งนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ